จ้งนักวัดปลด8ส่งประวัติเอ็นดีเมียนมารายงานสถานทูตเอ็นดีพม่าร่ำให้ขอโทษบันเทิงวันที่28ตุลาคม2567 15:16 นจะให้ตำรวจไปหาเป็นมาเฟียอยู่ไม่ได้นวัดไลฟ์จะส่งประวัติเอ็นดีเมียนมา H2N Elwin ทำงานอะไรในไทยพร้อมปลดแปดรายงานพฤติกรรมต่อสถานทูตพม่าในไทยดำเนินคดีหมิ่นซื้อขายมงด้านเอ็นดีพม่าร่ำให้ขอโทษไทยแรงมากนวัดอิสระไกรศรีไลฟ์สดเมื่อคืนล่าสุดพูดถึงเอ็นดีเมียนมา H2N Elwinและประกาศปลดแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาหรือแตดว่าปลดไม่รู้จะเอาไว้ทำซากอะไรอย่างไรก็คงต้องให้ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเป็นทางการอีกครั้งอ่านข่าวเพ้อเจ้อนวัดส่วนกลับมิสแกรนด์เมียนมาอยากได้ที่หนึ่งแนะไปตั้งเวทีเองอ่านข่าวนวัดจวกยับทีมจัดมิสแกรนด์กัมพูชาแม้กดรอบเหมือนฉากกั้นส้วมฟิลขาดเรื่องเรือควรจะกลับประเทศภายในพรุ่งนี้กลับไปได้แล้วกลับไปเลยเรียกคนมารับที่สนามบินด้วยอยากรู้ว่าใครจะมารับแฟนคลับหรือตำรวจไม่ควรจะมาเพ่นพ่านวุ่นวายอยู่แถวนี้มิสแกรนด์เมียนมานี่นี่ผมก็เอ็นดูทุกวันนี้ก็ใช้งานกันอยู่ตลอดมิสแกรนด์พม่าเราค่อนข้างใกล้ชิดเอ็นดูตลอดเวลาแต่นี่มันเยอะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจเบื้องต้นปลดเดี๋ยวจะเรียกนีนี่มาทำงานเพิ่มแต่สงสัยว่าเขาจะอยู่ทำไมเมืองไทยหมดหน้าที่การประกวดแล้วแต่ก็ควรกลับประเทศได้แล้วที่ไม่อยากปลดเพราะเห็นว่าอายุยังน้อยกลัวถูกลวงถูกหลอกให้เชื่อหลงผิดแต่ณตอนนี้คงปลดแน่นอนอยู่แล้วครั้งนี้ผิดหวังกับการกระทําของสองคนนี้มากทั้งการพูดการรีแอคการกระทําใดๆที่มั่นใจเกินไปผมจะส่งหลักฐานและรายละเอียดให้สถานทูตเมียนมาตอนนี้คุณเฮดสปีชใส่ร้ายผมให้ร้ายองค์กรไปเรื่อยถือเป็นการหมิ่นประมาทจะยื่นหนังสือกับสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยให้ทั้งสองคนไปอธิบายกับสถานทูตว่าอยู่ในประเทศไทยทำไมถ้าอยู่นานและบินเข้าออกบ่อยๆคุณมาทำอะไรที่นี่คนมีความคิดแบบคุณไม่ควรอยู่ประเทศไทยหรือไม่ผมขอแจ้งความเอาไว้ผมเริ่มไม่ไว้ใจคนในกลุ่มของคุณทั้งหมดจะเอาคลิปที่คุณอุ้มมีกี่คนจะส่งให้ตำรวจเป็นหลักฐานเป็นการกระทำอุกอาจอาจทำให้เกิดปัญหาถ้าเขายังอยู่ในเมืองไทยแล้วใช้วิธีอุ้มแบบนี้กับใครจะอันตรายผมก็กลัวอันตรายผมขอแจ้งความผมรู้ว่าคุณวางมัดจำเช่าบ้านทั้งหลังที่ไหนเดี๋ยวให้ตำรวจไปเคาะประตูบ้านให้แค่อยากรู้ว่าอยู่ทำไมถ้าเป็นมาเฟียอยู่ไม่ได้พฤติกรรมคุณเหมือนมาเฟียประกวดเสร็จแล้วกลับบ้านได้แล้วคนที่ด่าคนอื่นคือผมและทีมคนที่เหยียดหยามองค์กรในประเทศไทยผมคงไม่มีเกียรติจะต้อนรับคนอย่างพวกคุณใครพบเบาะแสคนในคลิปอุ้มแจ้งตำรวจด่วนเพื่อความปลอดภัย H2 รีบกลับไปเลยหรือกลับไม่ได้อีกนี่ก็โจทย์เยอะด้าน ND เมียนมา H2N Elwin Live ผ่าน TikTok น้ำตานองหน้ายกมือไหว้ขอโทษไทยพม่าและสื่อต่างๆที่ได้กระทำพฤติกรรมเหมือนไม่มีมารยาทแต่ยืนยันไม่เคยไร้มารยาทกับใครขอโทษทำให้ภาพพม่าดูไม่ดียอมรับว่าผิดไม่ควบคุมอารมณ์เนื่องจากตั้งใจกับงานนี้มากๆทุ่มเงินกว่า $20,000 เพื่อน้องแปด
บทบรรณาธิการเสียดายข้อสังเกตประเด็นร้อนวันที่27ตุลาคม2567 19:20 น.น่าเสียดายที่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีมติตั้งขึ้นมาแต่แรกที่ประชุมลงมติเมื่อวันที่24ตุลาคมด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ270เสียงเห็นชอบ152เสียงงดออกเสียง5เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยที่พรรคเพื่อไทยลงมติเห็นชอบเพียง11เสียงทำให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาและสรุปความเห็นให้ดำเนินการและไม่ดำเนินการไม่อาจเป็นผลนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จากนี้ไปจึงเป็นเพียงส่งรายงานฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเท่านั้นไม่มีผลหรือข้อผูกมัดใดๆสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อสังเกตที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นไว้ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นคณะรัฐมนตรีสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีฐานการพิจารณาว่าสังคมไทยอยู่ในความขัดแย้งมานานการนิรโทษกรรมจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลจะนำมาซึ่งความปรองดองและทำให้สังคมคืนสู่สภาพปกติแต่ฐานความผิดเกี่ยวกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112นั้นยังเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวและเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐขณะที่ความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ฐานฆ่าผู้อื่นและมาตรา289ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ไม่ถือว่าเป็นคดีที่อ่อนไหวทางการเมืองผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตให้ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมืองว่าเป็นความผิดอาญาโดยเนื้อแท้หรือเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองแต่มีฐานความผิดอื่นประกอบกรณีที่คดีอยู่ในชั้นสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องของอัยการให้พิจารณาว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือประเทศหรือไม่กรณีที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอาจใช้ดุลพินิจเลื่อนคดีหรือจำหน่ายคดีชั่วคราวและอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวแทนการคุมขังก็ได้แต่เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบเสียแล้วก็เท่ากับปิดหนทางสร้างความสมานฉันท์และปรองดองจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมานับ10ปีดังนั้นทุกฝ่ายต้องเร่งแสวงหาแนวทางและวิธีการอื่นเพื่อคลี่คลายลงให้จงได้เอแคลงงัดคลิปชี้แจงหลังทัวร์ลงเอาอาหารปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นกลับบ้านเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 17:42 น.สรุปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกปิดเทอมเอแคลจือปากงัดคลิปหลักฐานชี้แจงหลังจอดดราม่าทัวร์ลงติงมารยาทปมเอาอาหารปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลับบ้านเมื่อวันที่27ตุลาคม2567เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เอาใจแฟนคลับแบบสุดๆเมื่อนางเอกสาวแถวหน้าของเมืองไทยใบเฟิร์นพิมพ์ชนก
มาโชว์สกิลการทำอาหารเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นสูตรใบเฟิร์นพร้อมเสิร์ฟความฮาในรายการหาธรรมทางช่อง YouTube จูแพคที่มีเอแคลร์จือป่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตเมรอนเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยทั้งคู่เพิ่งจะได้ปะทะฝีมือแสดงละครด้วยกันในเรื่องทองประกายแสดที่เพิ่งจบไปภาพประกอบช่วงหนึ่งของรายการเอแคลร์ได้เล่าว่าเธอเพิ่งได้มีโอกาสกินเส้นหมี่ไก่ฉีแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งครั้งแรกไม่นานนี้และก็ติดใจในรสชาติมากๆต่อมาเอแคลร์ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดใบเฟิร์นเจอเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนด์ดังกว่า100กล่องไม่เห็นมีคนกินตนจึงเอากลับบ้านหมดเลยงานนี้ทำเอาสาวใบเฟิร์นถึงกับตบเข่าชัดรู้ต้นตอแล้วว่าเส้นหมี่ไก่ฉีกแบรนด์ดังที่หายไปเป็นฝีมือของใครเพราะเธอตั้งใจจะเอาไว้กินหลังงานปาร์ตี้แต่พอหันมาไม่มีแล้วทุกคนหิวมากจึงต้องสั่งข้าวต้องมากินแทนภาพประกอบกลายเป็นวินาทีสุดฮาจนชาวเน็ตรายหนึ่งได้ตัดคลิปนาทีดังกล่าวไปลงในแพลตฟอร์ม X พร้อมเขียนข้อความว่าไก่ฉีกเป็นเหตุชีเอแคลร์ไปงานวันเกิดใบเฟิร์นแล้วเห็นไก่ฉีกเหลือเกือบร้อยกล่องไม่มีคนกินเลยเอากลับบ้านสรุปคือเขาจะกินหลังปาร์ตี้กันเลยต้องสั่งข้าวต้องมาแทนคุยกันมา40นาทีจบท้ายด้วยหาคนขโมยไก่ฉีกได้จะบ้าฮ่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 าแต่งานนี้ดูเหมือนจะขำไม่ออกเพราะเมื่อโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลก็มีชาวเน็ตจำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและติติงเรื่องมารยาทอาทิสำหรับเราไม่ตลกนะคนบ้าอะไรจะเอากลับไปเยอะนั้นไม่ต้องถึง100กล่องหรอกแค่10ถึง20กล่องโดยไม่ถามก็น่าเกลียดละก็ไม่ต่างอะไรกับพวกแบกของงานบุญงานกฐินกลับหรอกเคยได้ยินมิกซ์เล่าว่าไม่เคยช่วยค่าอาหารด้วยปอลอไม่ต้องมาบอกว่าใบเฟิร์นไม่ถือสาหรอกแต่มันคือมารยาทพื้นฐานไม่น่าเอาไปร้อยกล่องแต่ก็ควรถามเจ้าภาพงานก่อนไหมก่อนที่จะเอาไปอ่ะทำไมคนเราสามารถหยิบอะไรเป็น100ชิ้นกลับบ้านได้โดยไม่ขอเจ้าของก่อนงงอ่ะมารยาทเปล่า 55,555 ภาพประกอบขณะที่คอมเมนต์อีกส่วนไม่สนดราม่ามองว่าเป็นการพูดเล่นกันในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นโดยมองว่าหากทางใบเฟิร์นไม่มีปัญหาคนนอกก็ไม่ควรดราม่าแต่มิวายดูเหมือนไฟดราม่าจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเอแคลร์ออกมาโค้ดทวิตดังกล่าวพร้อมระบุว่าอันนี้เขาเล่าเอาบันเทิงเน้นจำนวนให้ดูเวอร์นะฟังเอาฮาฮาพอค่ะความจริงเอากลับหนึ่งเล่าร้อยมุดฮาทั้งรายการอีกเอ็กอบมาจับสำรวจเอาท่อนนี้เล่าตลกตลกเพ้อเจ้อทั้งเทป MVP จะตายเทปนี้เรื่องคุยงานก็ไม่ได้คุยเองค่ะเขาเล่าเอาตลกด่ากันสนั่น5,555,555 อินเกินชีวิตจริงโกรธใครมากันวะพร้อมกันนี้เอแคลร์ก็งัดคลิปวิดีโอหลักฐานพร้อมเล่าชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดว่านี่จ้าของจริงมีแค่นี้ค่ะนั่งกินตรงนั้น1กล่องกินไม่ทันหมดเดินกินต่อเพื่อขึ้นรถกลับบ้านกินต่อบนรถอีก2คำหมดนั่นแหละที่บอกว่าเอากลับค่ะกูว่าจะดราม่ากันจริงๆเลยปะเล่าตลกเล่าเอนเตอร์เทนทั้งเทปเอาจริงจังท่อนนี้เลยดิกไม่ต้องห่วงเรื่องมารยาทเลยรู้ค่ะอยู่เป็นอีสันเอ็กซ์และต่อมาเอแคลร์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกปิดเทอม
งานนี้ดูเหมือนจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ดราม่าร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะชาวเน็ตบางส่วนไม่พอใจอย่างแรงกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นเหมือนการแซะทัวร์ที่มาลงเป็นเพียงเด็กนักเรียนที่ไม่มีอะไรทำในช่วงปิดเทอมพร้อมกันนี้ก็ยังคงมีรถทัวร์ลงอยู่เรื่อยๆถึงมารยาทและแฉวีรกรรมอื่นๆโดยอ้างว่าเอแคลร์มักจะไปทำงานสายอยู่หลายครั้งและทำงานไม่เป็นมืออาชีพท่ามกลางรถทัวร์ลงเดือดสนั่นจนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกปิดเทอมพุ่งติดเทรนด์อย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่เป็นการพูดเล่นสนุกสนานและเป็นการเอนเตอร์เทนผู้ชมเท่านั้นไม่ควรหยิบยกมาเป็นดราม่าโดยเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรแอดแคลร์จะมีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมต่อประเด็นดราม่าเรื่องนี้และปมอื่นๆที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป